กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับจัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายแนวทางการปฏิบัติและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ครั้งที่5ครับนายสุประชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายแนวทางการปฏิบัติและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ครั้งที่5พร้อมบรรยายในหัวข้อบทบาทของทีมสหวิชาชีพในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยมีนายธานินทร์สมบูรณ์สารพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกนายมนัชยาปรีชาผู้อำนวยการกลุ่มเลขานุการคณะกรรมการกองต่อต้านการค้ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมผู้เข้ารับอบรมกว่า130คนครับจากหลายสาขาอาชีพในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมรับการอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเจตนารมณ์ของกฎหมายและให้ผู้เข้ารับการอบรมนะครับมีทักษะในการทำงานที่สอดคล้องกับกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติในการปราบปรามและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นอกจากนี้ครับมีการบรรยายเรื่องเงินรางวัลนำจับและมาตรการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมีให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์โดยนางสาวพัชรีแนวพาณิชย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือครับสำหรับการปัญหาของการค้ามนุษย์นะครับเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่ทางรัฐบาลได้มีความพยายามในการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้อย่างต่อเนื่องโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กับทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับใช้กฎหมายและการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์คำนึงถึงความเท่าเทียมและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะในเรื่องของกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านต่างๆอีกด้วยครับ